หลังจากที่ผมห่อกล้วยเมื่อวันที่26มิถุนานะครับตอนนี้ก็ผ่านวันนี้วันที่1นะวันนี้วันที่1กันยานะครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับก็เท่ากับ65วันใช่ไหมฮะ65วันวันนี้เราก็จะมาดูว่ากล้วยมันมีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเนี่ยฮะสมบูรณ์ไหมผมว่าเหลี่ยมกล้วยเนี่ยมันหมดแล้วนะครับนะเหลี่ยมกล้วยต่างๆมันหมดละเพราะฉะนั้นสามารถที่จะตัดได้แล้วนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาตัดนะถ้าเราไม่ตัดมันจะสุกคาเครือนะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะ65วันก็ประมาณสัก75วันนะคิดว่ามันก็คงจะสุกคาเครือแน่นอนเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตัดแล้วก็ไปบ่มไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสุกคาเครือเนี่ยมันจะสุกเกินไปนะฮะมันจะแน่นเกินไปเนาะโอ้หนักใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่ามันจะสวยสมบูรณ์ขนาดไหนเดี๋ยวหาที่แขวนก่อนนะครับเดี๋ยวเราแขวนไว้เสร็จแล้วเราก็จะเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมทำบ่วงไว้เรียบร้อยมาดูใกล้ๆนะครับดูด้วยกัน65วันผ่านไปกล้วยหอมทองจะออกมาเป็นลักษณะไหนดูพร้อมๆกันนะครับว้าวนะเหลี่ยมหมดแล้วนะครับเนี่ยเหลี่ยมหมดแล้ว95%แล้วมั้ยฮะนะครับสวยงามนะครับผิวเขาสวยเลยนะครับเหมือนกับคนเราทาครีมกันแดดนะเพราะว่าเราทำการห่อไว้นะครับอื้อหือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาห่อคืนเอาถุงเดิมนั่นแหละนะครับจากเดิมเนี่ยเราจะมัดฝั่งนี้เพราะว่าเขาอยู่บนต้นใช่ไหมแต่นี่เรามาห้อยเนี่ยเราจะห้อยด้านท้ายนะฮะเราจะมาห้อยด้านท้าย
แล้วเดี๋ยวเราก็จะผูกขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแต่คนละทิศอย่างถ้าใครไม่มีถุงแบบนี้ก็เป็นกระสอบอะไรก็ได้หรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้หลังจากนี้ไปอีกประมาณไม่เกิน7วันนะครับกล้วยของเราก็จะสุกหมดทั้งเครือโดยปกติแล้วถ้าเราตัดลงมาจากเครือจากต้นแม่แล้วเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน7วันนั่นหมายถึงว่ากล้วยเราจะไม่อ่อนเกินไปแต่ถ้าหากว่ากล้วยเราอ่อนมันจะเกิน7วันนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็เป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับอันนี้แบบธรรมชาติเลยเดี๋ยวสุกเมื่อไหร่เราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีหนึ่ง